มเอาข่าวราชวงศ์อังกฤษมาประกบคู่กับราชวงศ์ไทยไม่ได้หมายความว่าจะเอามาประกบแล้วให้เกทับกันนะครับแต่อยากให้เราเห็นความเป็นจริงว่าสถาบันกษัตริย์ที่จะต้องอยู่กับโลกสมัยใหม่อยู่กับความเป็นจริงนั้นจะต้องทำยังไงเรื่องการติฉินนินทานี่มันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วการบอกความจริงเนี่ยถ้าเราเปรียบกับราชวงศ์ในยุโรปเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกตินะครับการปกปิดความจริงมีแต่ถ้าใครรู้ความจริงแล้วจะมาเปิดนั้นไม่ใช่ความผิดแน่นอนครับวันนี้เราคงจะต้องพูดถึงเรื่องแถลงการฉบับที่3อาการพระประชวรของพระองค์ผ่าแต่ว่าวันนี้ในประเทศไทยเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดมากที่สุดคือพระองค์ผ่าทรงประชวรเกือบจะเรียกไม่มีความหวังแต่ว่าทางราชการก็ไม่บอกความจริงแก่ประชาชนประชาชนจะพูดความจริงก็ไม่ได้อีกจะไปยังไงดังนั้นข่าวประจำรายการวันนี้ผมอยากให้ท่านได้เห็นข่าวเรื่องของเจ้าฟ้าชายแฮร์รี่ลูกของเจ้าฟ้าชายชาวซึ่งเขาไม่ต้องใครมาวิจารณ์เขาเปิดเองเลยครับสื่อมวลชนก็ลงข่าวกันอึกกระทึกคึกโครมกันหมดเรื่องราวความขัดแย้งหรือปัญหาภายในครอบครัวว่ากันจริงๆแล้วปัญหาภายในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องปกติของสามัญชนและไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือเป็นเชื้อพระวงศ์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันเป็นเรื่องปกติมากแต่ในประเทศไทยเราไม่ยอมพูดถึงเลยโดยเฉพาะปัญหาที่ตำหูตำตาขนาดนี้ที่ผมตั้งประเด็นถามโพท่านนะครับผมเอามาไว้ซะตอนท้ายเลยเพราะว่ารวมกลุ่มรวมข่าวราชสำนักนะครับผมถามว่าเจ้าฝรั่งเนี่ยเขามีปัญหาครอบครัวสื่อก็ลงข่าวได้แต่เจ้าไทยทำไมสื่อไม่ลงข่าวนี่ครับจริงๆปัญหาครอบครัวในเมืองไทยก็มีพอสมควรนะครับเราก็รู้ว่ารัชกาลที่10นี้แต่งงานหลายรอบหย่าร้างหลายครั้งก็เป็นเรื่องปกติฝรั่งก็เป็นเยอะแยะแต่ว่าห้ามพูดถึงในประเทศไทยแล้วการหย่าร้างแต่ละครั้งของรัชกาลที่10ตั้งแต่ครั้งเป็นมกุฎราชกุมารนั้นแม่กระทึกคึกโครมแต่ว่าห้ามลงข่าวแต่ผลของข่าวนั่นก็คือมีการจับกุมพระวรชายาอย่างศรีรัตน์ก็ถูกกักตัวพ่อแม่ศรีรัตน์พี่น้องศรีรัตน์รวมตลอดถึงที่รับราชการถูกจับหมดอย่างนี้แต่พูดไม่ได้แต่สังคมก็รู้เมื่อเราปิดกั้นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยครับในที่สุดข่าวในราชสำนักข่าวเกี่ยวกับเจ้าเกี่ยวกับวังในประเทศไทยทุกคนสรุปว่าฟังข่าวราชการไม่ได้ไม่จริงผมเลยจิบหยิบเรื่องนี้มาคุยกับท่านดูอย่างกรณีเรื่องราวของเจ้าชายแฮร์รี่วันนี้เป็นข่าวอึกกระทึกคึกโครมมากนะครับที่ผมถือว่าเก็บมาเป็นข่าวประจำรายการคือเจ้าชายแฮร์รี่นี่ท่านเขียนหนังสือลูกของเจ้าชายพระเจ้าชาวที่3เนี่ยตอนนี้พ่อเขาเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยตัวเขาก็มีเมียฝรั่งเป็นคนอเมริกันแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องครอบครัวภายในราชวงศ์ก็เกลียดเมียของเขาดังนั้นหนังสือเล่มนี้เขาเขียนแปล
ท่านดูจากรูปนี่นะฮะสแปร์นี่เป็นคือตัวสำรองก็คงจะน้อยอกน้อยใจพอสมควรนะครับผมเอาเรื่องนี้มาควบคู่กันอยู่ในข่าวราชสำนักว่ากันจริงๆชีวิตของเจ้าชายแฮร์รี่ที่ถูกถอดจากฐานันดรแล้วก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าเป็นเหมือนตัวสำรองพ่อก็ไม่รักแม่ก็ตายไปแล้วแล้วก็ในระหว่างประวัตินั้นก็มีเรื่องราวที่เขาเขียนในหนังสือผมเลยนึกถึงราชวงศ์ไทยที่จะเปรียบเทียบว่ากันจริงๆแล้วทูลกระหม่อมอุบลรัตน์เนี่ยก็เจ็บปวดไม่น้อยครับในวันที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไปได้สามีฝรั่งแล้วก็ไม่ได้รับความพึงพอใจจากครอบครัวเหมือนกันครับแต่กรณีนี้ไปแต่งงานกับฝรั่งสามัญชนก็เหมือนกับแฮร์รี่ไปแต่งงานกับดาราหนังฮอลลีวูดแบบเดียวกันครับแล้วเธอก็ถูกถอดจากฐานันดรแต่ตามเรื่องราวนี่พ่อไม่ได้ถอดนะกลายเป็นว่าตัวเธอเนี่ยร้องขอถอดฐานันดรของเธอเองแต่จริงๆนั่นแหละพ่อไม่พอใจอย่างมากนะครับผมเอามาเปรียบเทียบกันอย่างนี้เดี๋ยวจะพูดรายละเอียดปรากฏว่าอาจารย์ประวินได้ยินเดี๋ยวจะว่าผมหน้าดูนะครับ เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นแต่ว่าทูลกระหม่อมอุบลรัตน์นี้ก็ถูกถอดจากฐานันดรแล้วก็ครึ่งๆกลางๆครับคล้ายๆกับเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยแหละเอาละเรามาดูเรื่องของเจ้าชายแฮร์รี่ตกลงเอากันยังไงแน่หนังสือพิมพ์หลายฉบับลงข่าวนะครับ BBC Daily Mail New York Post หลายฉบับจนกระทั่งถึงมาหนังสือพิมพ์เอเชียอย่าง South China Morning Post ส่วนใหญ่ข่าวที่ลงก็พูดถึงเจ้าชายแฮร์รี่นะครับละหองละแหงกับพี่ชายแกเป็นน้องคนเล็กไดอาน่าเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่โด่งดังมากนะครับของเป็นที่รักของคนอังกฤษแล้วก็มีลูกสองคนแล้วลูกสองคนนี้ก็กำพร้าแม่อย่างที่เรารู้กันแล้วต่อมาก็พ่อก็ไปแต่งงานใหม่จริงๆนะพ่อมีสัมพันธ์ก่อนที่แม่จะตายด้วยซ้ำนะครับผมไม่ต้องมาเล่าเรื่องประวัตินะครับเพียงแต่ว่าให้เห็นถึงว่าเรื่องราวที่เขามีปัญหาในครอบครัวนั้นเนี่ยเขาก็พูดได้หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวถ้าอย่างนั้น BBC ลงข่าว Daily Mail ลงบอกว่าเจ้าชายแฮร์รี่กับเจ้าชายวิลเลียมคือพี่ชายเนี่ยนะชื่อวิลเลียมมีการทำร้ายร่างกายกันเขาเขียนในหนังสืออย่าง Daily Mail ก็บอกว่าวิลเลียมคือพี่ชายนี่คว้าคอเสื้อผมกระชากเน็กไทและผลักผมล้มลงไปบนพื้นผมล้มคว่ำลงไปบนพื้นใกล้ๆกับชามข้าวหมาโอ้โหเดลิเมนี่ก็อย่างว่านะเครดิตเดลิเมก็ใส่สีสนุกเลยผมล้มคว่ำลงไปบนพื้นใกล้กับชามข้าวหมาเจ้าชายแฮร์รี่กล่าวว่าเขาถูกพี่ชายทำร้ายและยังเรียกเมแกนว่าถอยทุกเกลียดคนอเมริกันที่มาเป็นเมียเนี่ยและกล่าวหาอีกหลายเรื่องจากหนังสือชีวประวัติชื่อตัวสำรองหนังสือเล่มนี้ก็เลยโด่งดังมากนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ต่างๆลงข่าวอย่างที่ผมโพสให้ท่านดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอ้โหโดยเฉพาะอเมริกันนี่ก็ลงข่าวเต็มที่เลยในอังกฤษก็ลงทั้งนิวยอร์กไทม์ CBS ABC The Guardian Time Forbes South China Morning Post CNN ลงหมดสรุปความก็คื เป็นเรื่องของความไม่พอใจที่ทะเลาะกันแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่
พ่อไปมีเมียใหม่นะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยอัปเซตมากมีการขอร้องนะครับมีการขอร้องพ่อว่าอย่าไปแต่งงานกับคาเมล่าคนที่เป็นราชินีวันนี้ตั้งแต่ตอนนู้นนะประวัติก็ละเอียดหมดนะครับว่ามีการขอร้องพระราชบิดาไม่ให้สมรสกับคาเมล่าเรื่องความบาดหมางเรื่องใหญ่ๆก็ความบาดหมางในหมู่พี่น้องทะเลาะกันทำร้ายร่างกายกันแล้วก็เจ้าชายแฮร์รี่ติดยามีอยู่ช่วงหนึ่งคือปัญหาในครอบครัวไงแล้วก็ออกไม่ได้ทำไงก็เลยไปติดยาก่อนที่จะมาแต่งงานแล้วก็เรื่องก็ไม่จบนะครับเมื่อมาดูอย่างนี้ผมก็คิดว่าสังคมอังกฤษเขาอยู่ได้ไหมเจ้าอยู่ได้ไหมผมก็เห็นก็อยู่ได้แล้วก็ไม่มีทิศทางเลยครับว่าจะถูกโค่นล้มราชวงศ์จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมีขบวนการสาธารณรัฐในอังกฤษพยายามจะเสนอกฎหมายเพื่อจะทำประชามติโหวตว่าจะเอากษัตริย์หรือไม่เอากษัตริย์ปรากฏว่าจำนวนประชาคนที่ลงไม่พอผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วก็อยากจะให้วังไทยเนี่ยได้รับทราบจริงๆผมคิดว่าเขาอาจจะรับทราบเว้นแต่เขาไม่อยากจะเอาข่าวนี้ไปรายงานเห็นแล้วเขาไม่สนใจนั่นอีกส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดคนในวังหรือประชาชนเนี่ยจะได้ปรับขบวนความคิดว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยจริงๆไม่ปฏิรูปก็ได้แต่เนื่องจากสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยโอ้โหแบบมันไม่ปรับตัวเลยเมื่อไม่ปรับตัวเลยเนี่ยไม่ปฏิรูปไม่ได้เดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาคุยกันเรื่องความตึงเครียดของระบบราชวงศ์ไทยซึ่งตอนนี้พระเจ้าลูกเธอก็เหลือ2คนแล้วเห็นไหมครับส่วนพระองค์พานั้นไม่ต้องพูดแล้วล่ะครับวันนี้ท่านจะเห็นนะครับผมก็อินเทรนด์หน่อยนะใส่ชุดดำแน่นอนครับปีนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกบังคับให้ใส่ชุดดำกันทั้งประเทศแน่นอนผมก็เลยเห็นปีใหม่รอ10ก็ในสคสหรือว่าในภาพอวยพรประชาชนก็ใส่ชุดดำเน็กไทดำหูกระต่ายดำอยู่แล้วผมนึกว่าวันนี้ถ้าเราปรับขบวนพูดความจริงซะแล้วก็ค่อยๆให้โอกาสแก่ประชาชนเนี่ยครับได้ยอมรับความจริงวังก็ยอมรับความจริงเนี่ยจะไม่เกิดสิ่งที่ผมจะคุยวันนี้นั่นก็คืองานคอนเสิร์ตแบ็คพริ้งโอ้โหมันบอกเลยครับว่าคนรุ่นใหม่นี่เขารับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่พูดไม่ได้มันก็อึดอัดเพราะอึดอัดปั๊บคนชุมนุมกันเป็นหมื่นๆไปดูคอนเสิร์ตพอเปิดเพลงสรรเสริญเท่านั้นแหละครับโหฮาเลยไม่ใช่โหฮาด้วยความดีใจนะคือโหไม่เอาเพลงสรรเสริญเราจะมาคุยมาดูเรื่องข่าวราษฎรสำนักวันนี้นะครับข่าวราษฎรสำนัก USA ที่เราจะมีเป็นประจำแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษคือ3รถในช่วงเวลาเดียวกันเริ่มต้นจากความเศร้าแล้วก็ความสุขแล้วก็สุดสวิงลิงโก้อีโต้บินผมใช้ภาษาของวัยรุ่นก่อนนะท่านจะรู้นะว่าอะไรสุดสวิงลิงโก้อีโต้บินก็คือองค์โตองค์หม่อมอุบลอุบลรัตน์หนังสือพิมพ์เมื่อ2วันนี้ก่อนที่จะมีการออกแถลงการฉบับที่3
ใครก็เฝ้าดูว่าแถลงการฉบับที่3นี้จะมาอย่างไรที่ผมเคยรายงานเป็นระยะระยะมาแล้วมีนักข่าวคนหนึ่งชื่อคุณเสริมสุขที่ชื่อเล่นเป๊ปซี่แม่เขียนบอกว่าจะมีปาฏิหาริย์ในแถลงการฉบับที่3แล้วก็ด่าอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ก็ตอบกลับมาบอกอาจารย์สมศักดิ์เจียมนะบอกว่าอยากจะดูเหมือนกันปาฏิหาริย์จะเป็นยังไงวันนี้ไม่มีครับปาฏิหาริย์แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่3ไม่มีอะไรพิเศษเลยเกี่ยวกับอาการประชวนแล้วก็ถ้าอ่านก็จะเห็นว่าเขียนเพียงบอกว่ารอ10ยังทำใจไม่ได้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตไทยแบบรุนแรงใครก็รู้หมดแล้วว่าไม่มีหมดสติไปจากการอักเสบของพระหัตไทยและเชื้อโมโคพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดสติในเวลาต่อมาเราก็รู้ตั้งแต่ต้นว่าตั้งแต่วันที่14วันแรกเลยเนี่ยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะครับพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์โอ้โหกี่วันมาแล้วครับนี่ครึ่งเดือนกว่าแล้วนะคือจะพอเดือนแล้วนี่ยังไม่รู้ตัวเลยครับคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระอัฐไทยคือหัวใจนะฮะพระปัปภาสะปอดหัวใจปอดไตรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันก็คือไม่มีอะไรขยับเลยครับโอ้ผมว่าไม่ต้องแถลงก็พอรู้มั้งแต่ว่าการบวชการสวดมนต์การทำกิจกรรมอะไรทั่วประเทศยังเดินหน้าต่อไปเพื่อจะถวายพระพรด้วยหวังว่าท่านจะฟื้นขึ้นมีปาฏิหาริย์เอาเถอะครับคิดก็คิดกันไปหนังสือพิมพ์ลงข่าวนะครับหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่8เมื่อวานนี้ทุกฉบับลงข่าวภาพเสด็จไปเยี่ยมองค์พาก็ทั้งรอ10และราชินีก็ใส่ชุดแบบสบายๆนะครับใช้รองเท้าแตะเป็นข่าวในวันเกิดของสิริวัณวลีลงคู่กันนี่คือไฟบังคับทุกฉบับลงอย่างนี้หมดนะครับไม่ว่าไทยรัฐเดลินนิวมติชนแต่ไทยโพสต์พิเศษหน่อยนะ แสดงความจงรักภักดีมากหน่อยคือลงครึ่งหน้าเลยโอเคนะฮะทุกฉบับแล้วก็มีภาพประกอบให้ท่านเห็นอันนี้เป็นภาพมีคนคอมเมนต์กันเยอะทรงพระลงพุงอ้วนมากนะครับนี่เราก็ไม่ค่อยรู้นะพอเห็นแต่งชุดอื่นก็มองไม่เห็นแต่ว่าท่านมาแบบนี้ก็เลยทุกคนก็เลยโพสต์กันใหญ่เลยครับความทุกข์อย่างนี้ครับก็เป็นความทุกข์ที่ผู้คนควรจะพูดให้รู้ความจริงได้นี่เริ่มต้นจากความทุกข์ทุกอกทุกใจก็เราก็พยายามจะบอกกันให้เห็นว่าพ่อแม่ที่ลูกเขาถูกจับ112ไม่ได้ประกันตัวพ่อถูกจับลูกอยู่บ้านเมียอยู่บ้านความทุกข์อย่างนี้มันเหมือนกันเราก็คาดหวังว่าพระองค์อาจจะรู้สึกนี่เป็นความทุกข์แล้วก็จะนำไปสู่การมองปัญหาอื่นๆแต่ผมไม่ค่อยหวังนะไม่ค่อยหวังแต่ว่าหลายคนหวังเช่นนั้นว่าถ้าท่านรู้สึกว่าพ่อแม่ลูกที่เขาติดคุกติดตารางหรือว่า
ตัวพ่อติดคุกติดตารางลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยมีความทุกข์ท่านจะได้อภัยโทษให้หรือว่านิรโทษกรรมคนหวังแต่ว่าผมไม่ค่อยหวังอะไรมากจากความทุกข์ก็มาดูความสุขของคุณสิริวรรณวลีเป็นวันเกิดของเธอก็แน่นอนครับวันเกิดก็เป็นความสำคัญของลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ตั้งแต่องค์พาทรงประชวรแบบชนิดที่ไม่มีโอกาสได้กลับมานี่เราเห็นงานวันเกิดของสิริวรรณวลีนี่หรือกิจกรรมอื่นๆนี่คึกคักมากมีภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพชุดผมก็ดูแล้วว่าการถ่ายทำนี่น่าจะจงใจที่จะถ่ายไม่ใช่จงใจเพื่อจะถ่ายโชว์กษัตริย์หรือโชว์สิริวัณวลีนะแต่จงใจที่จะโชว์อะไรบางอย่างคือการถวายพระพรเป็นเรื่องที่ถูกบังคับที่ต้องทำที่ผมบอกว่าถูกบังคับเพราะอะไรเพราะในภาพที่จะให้ท่านดูนี้ณค่ายทหารแห่งหนึ่งผมรู้สึกว่าทหารนี่ที่เขาเกณฑ์กันเยอะๆนี่คือเกณฑ์เอาไว้ไม่นึกไม่ออกเหมือนกันครับว่าเกณฑ์มาแล้วเอามาถวายพระพรสวดมนต์ถวายพระพรกับองค์พาก็ทำกันทั่วทุกค่ายพอถึงวันเกิดของสิริวรรณวลีก็ต้องถวายพระพรให้ท่านมีความสุขอีกเหมือนกันบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าอ๋อนี่ตกลงเราเสียเงินค่าใช้จ่ายในการเกณฑ์ทหารมาเยอะๆนี่หน้าที่หลักไม่ใช่ไปรบป้องกันประเทศนะหน้าที่หลักคือเอามาอวยพรหรือใช้ให้ทำแล้วแต่ละคนนี่มีบุญบารมีอะไรแล้วเมื่อถวายพระพรแล้วจะได้อายุยืนเจริญรุ่งเรืองไม่รู้คิดได้ยังไงก็ไม่ทราบภาพนี้ก็เลยปรากฏขึ้นการถวายพระพรเดี๋ยวนี้ต้องพัฒนาก้าวหน้านะทหารทุกคนมีสมาร์ทโฟนก็จะต้องโชว์ภาพภาพนี้ถ้าไม่มีการจงใจถ่ายก็ไม่เห็นนะคือต้องถ่ายรูปในงานถวายพระพรว่านี่คือรูปที่จะถวายพระพรให้แก่สิริวรรณวลีท่านดูภาพนะครับภาพที่1ภาพที่2นี่จงใจถ่ายเลยว่าฉันถ่ายเอารูปท่านแล้วนะเอารูปท่านโชว์แล้วนะคือเป็นการบังอย่างนี้ก็เท่ากับบังคับไงแล้วดูรูปที่สามนะครับปรากฏว่ามีฐานทุกคนก่อนจะเริ่มต้นพิธีก็จะต้องเปิดหน้าจอเฟซบุ๊กโชว์เฟซบุ๊กทุกคนให้เป็นภาพเดียวกันปริศปฏิบัติเนี่ยครับอันนี้มันแปลกที่สุดนะครับแปลกที่สุดยืนเข้าแถวถือสมาร์ทโฟนคนละเครื่องแล้วก็กล่าวถวายพระพรแต่ว่ารูปนี้ไม่ทราบว่ามีใครเอาไปลงใน Facebook ด้วยหรือเปล่าตอนถวายพระพรเอารูปนี้โชว์หรือเปล่าถ้าโชว์เห็นถ้าจะต้องทำลงวินัยอย่างหนักนะครับคือภาพอันนี้มันบอกก็มีการเผยแพร่ภาพเหล่านี้เต็มไปหมดนะครับตามที่ภาพที่ท่านเห็นถามว่าให้เขาถวายพระพรด้วยความจริงใจมันจะได้บุญกุศลดีกว่าไหมหรือต้องบังคับให้ถวายพระพรแล้วก็จะมีความสุขอย่างนั้นแหละอันนี้เข้าใจยากมากนะครับโดยวิธีคิดแบบคนธรรมดานี่นะเสร็จแล้วภาพลักษณ์ของท่านก็มีงานวันเกิดหลายจุดในส่วนตัวผมเอาภาพนี้มาให้ดูอันนี้เขาก็ลงใน Royalist Marketplaceมีการจัดเคสวันเกิดให้แล้วก็มีการร้องเพลง
แต่ผมไม่ได้เสียเวลาที่จะเอาเพลงมาร้องแต่ถ่ายครอบรูปให้เห็นว่าเขาบอกคุณน้ำหอมไม่รู้ใครนะคุณน้ำหอมเลือกทำเค้กให้อีกแล้วหรือเปล่าและปรากฏพอก็เป็นธรรมดาครับพอร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จก็เป่าเค้กเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าพอเป่าเสร็จแล้วเสวยแบบนี้เลยครับน่าจะเอารูปนี้ไปถวายพระพรนะกำลังงับเค้กแล้วก็ดูน่ารักดีนะตาเหลือบมองกล้องปากก็ติดครีม อ้าวนี่เขาเรียกว่าจากเศร้าสู่ความสุขเอาก็เสด็จพี่กำลังป่วยอยู่ก็จัดถวายงานวันเกิดอย่างว่าเนาะมันก็ต้องเป็นความจริงอะครับก็ต้องหาความสุขวันเกิดแล้วจะให้ไปทุกข์ร้อนเศร้าหมองเหมือนพ่อที่ไปเยี่ยมองค์พาเนี่ยมันก็ไม่รู้สิผมก็เลยบอกสามรถสามอย่างในเวลาเดียวกันวันที่รอสิบเศร้าใจไปเยี่ยมลูกสาวลูกสาวอีกคนหนึ่งก็กำลังสนุกเกี่ยวกับงานวันเกิดแล้วเสด็จป้าก็มีความสุขเหลือเกินในงานคอนเสิร์ตนะครับแบล็คพิงปรากฏว่างานนี้อุบลรัตน์เขาก็ไปชมเหมือนกับดาราไอ้แฟนคลับทั้งหลายแบ็คพิงจากเกาหลีนี่มาแสดงที่สนามบินไม่ใช่ขอโทษสนามกีฬาสุพัชราไสผมก็ไม่ได้ไปที่นั่นนานแล้วนะครับโอ้โหเขาบอกว่าคนตามภาพที่เห็นเนี่ยครับคนเป็นหมื่นอะผมก็พยายามจะเช็คนะบัตรใบเท่าไหร่วะเขาบอกเริ่มต้นราคาที่ซื้อขายกันทางออนไลน์ถูกที่สุดต้องรีบจองเนี่ย 2,000 กว่าบาทแหม 2,000 กว่าบาทไปดูดนตรีนี่ขอประทานโทษนะทั้งชีวิตไม่เคยซื้อบัตรแพงขนาดนั้นครับไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่เขาบอกว่า 2,000 นี่ไม่ใช่แพงธรรมดานะจากเริ่มจาก 2,000 5,000 8,000 แล้วคนที่อยากดูแต่ซื้อไม่ทันเนี่ยมีตั๋วผีขายหน้างานอีกเป็นหมื่นครับโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดคนที่เข้าไปดูนี่เสียเงินขี้หมูขี้หมาอย่างน้อยคนละ 2,000 บาทโดยเฉลี่ย 5,000 ถึง 8,000 บาทเนี่ยเต็มสนามคนพวกนี้เขาก็คิดอย่างหนึ่งนะครับเขาก็คิดอีกแบบหนึ่งดังนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือพอมีเปิดเพลงสรรเสริญบารมีเท่านั้นแหละครับคนก็โหฮากันลึ่มเลยผมก็พยายามจะเช็คข้อมูลหาข่าวให้ได้ว่าตกลงใครเสด็จไปดูนึกว่าสิริวัณวลีเสด็จไปดูเปล่าครับมีแต่อุบลรัตน์ไปกับผู้ติดตามผมพูดถึงอุบลรัตน์เมื่อกี้นี้เปรียบกับเจ้าชายแฮร์รี่ที่เป็นตัวสำรองที่เขียนหนังสือแล้วก็พิมพ์ออกขายแล้วก็เป็นข่าวอื้อฉาวโด่งดังมากที่ท่านพูดถึงเรื่องราวในครอบครัวที่เป็นความขัดแย้งกันผมก็เลยเปรียบเหมือนคล้ายๆชีวิตคล้ายๆกับอุบลรัตน์ที่ไปมีสามีฝรั่งและพ่อก็ไม่พอใจแล้วตั้งแต่นั้นมาคนที่2พระเทพและจุฬาภรณ์ต้องเรียนในประเทศไทยไม่ส่งไปเรียนเมืองนอกกลัวจะไปมีสามีฝรั่งอีก แล้วก็มีการถูกถอดฐานอันดรศักดิ์ผมพูดถึงตรงนี้ผมก็เห็นว่าสงสัยต้องมีคนวิจารณ์อาจารย์ประวินก็เลยวิจารณ์แต่ไม่ใช่วิจารณ์ผมนะวิจารณ์คนที่คิดชอบคุณอุบลรัตน์ว่าโอ้ยทำตัวเป็นสามัญชนดีเป็นพระเป็นทรงเป็นกันเอง
ท่านก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆถึงขั้นวันนี้เป็นเรื่องของสุดสวิงลิงโกอีโต้บินอาจารย์ประวินเขียนวิจารณ์เละเลยครับผมไม่ต้องวิจารณ์เองนะแต่อ่านความเห็นของอาจารย์ประวินก็แล้วกันเมื่อไรสามกีบนี่อาจารย์ประวินขึ้นอย่างนี้เมื่อไรสามกีบจะเลิกโรแมนติกเกี่ยวกับอุบลรัตน์สักทีอาทิท่านไม่ถือตัวท่านสละฐานอันดรศักดิ์ท่านอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะท่านเป็นเพื่อนทักษิณท่านอยากลงการเมืองเพื่อทำให้ชีวิตคนไทยอยู่ดีขึ้นจึงเป็นนอมินีของพรรคไทยรักษาชาติท่านไม่ชอบพระบรมวงศานุวงศ์คนอื่นท่านชิลท่านไม่สวดมนต์ให้หลานท่านไม่ว่างท่านไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยท่านตามเทรนท่านน่ารักท่านโอ้ยยกเว้นอีกคำหนึ่งไม่อ่านนะอ่านไม่ออกเพราะเป็นภาษาตัว EDOD0K ไม่รู้ไปว่าอะไรอาจารย์ประวินบอกว่าเพราะในความเป็นจริงอุบลรัตน์ไม่ต่างจากสมาชิกราชวงศ์คนอื่นๆหิวแสงหิวเฟมหิวเงินหิว attention หิวอะไรเนี่ย spotlight หิวมารดาทุกอย่างและอยากกินทุกอย่างแต่ไม่เคยเอาเงินตัวเองซื้อโอ้โหอันนี้รู้ลึกเลยนะที่บอกอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและอยากเป็นนายกโทษนะคะตั้งแต่ก่อนวันเป็นแคนดิเดตนายกจนวันที่พรรคถูกยุบอุบลรัตน์ไม่เคยพูดอะไรส่งเสริมประชาธิปไตยอันนี้ชักมีเหตุผลนะไม่เคยออกมาสนับสนุนเยาวชนที่ประท้วงไม่เคยตำหนิราชวงศ์ตัวเองในทางกลับกันแม้สละฐานันดรไปแล้วยังต้องการทรีทเมนต์แบบเจ้าหญิงตั้งแต่ยังต้องการใช้ราชาศัพท์กับตัวเองการปิดถนนการไปเป็นประธานพิธีต่างๆที่เหมือนเจ้าเสด็จอะไรอีก108โครงการ to be number 1ก็ช่อฉนหลอกดูดภาษีประชาชนไปใช้ในโครงการที่ไม่มีการตรวจสอบอย่าว่าความไม่โปร่งใสเรื่องนี้เลยแค่จะไปดูคอนเสิร์ตเมื่อคืนวันที่7นะมันมี7วันที่7เธอไปอีกวันนึงไม่มีร้องเพลงสรรเสริญแล้ววันเสาร์ร้องเพลงอยู่ไปดูคอนเสิร์ตเมื่อคืนก็วุ่นวายนี่อยากรู้ว่านางรู้สึกยังไงที่คนรุ่นใหม่โห่ใส่เพลงสรรเสริญส่วนตัวคิดว่านางไม่แคร์เพราะอุบลรัตน์ไม่เคยแคร์อะไม่เคยแคร์ห้าอะไรอยู่แล้วนี้คะนอกจากตัวเองอาจารย์ประวินตรงนี้ประเด็นที่ผมสนใจคือไม่ได้แสดงออกเกี่ยวกับความจริงของครอบครัวเลยไม่เคยตำหนินะครับซึ่งต่างจากแฮร์รี่นะต่างจากราชวงศ์อังกฤษนะเขามีอะไรเขาก็พูดออกมาตรงๆและที่สำคัญคือไม่เคยแสดงในการที่จะอยู่ในเส้นทางประชาธิปไตยเลยอันนี้อาจารย์ประวินพูดถูกครับงานคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่สนามสุพัชราไสยมีการตำหนิติเตียนมีการแสดงความเห็นกันเยอะไปหมดใน Royalist Marketplace ไม่พลาดอยู่แล้วครับ VVIP ไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพลิงพอเปิดเพลงนั้นชาวบลิงนี่ก็ภาษาใหม่นะแบ็คพลิงเขาเรียกชาวบลิงพร้อมใจกันโห่ทั้งสนามถ้าเป็นเราอายแทรกแผ่นดินหนีมีการโชว์ภาพว่ามีคนโห่เมื่อมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปิดเทปแล้วก็ขึ้นป้ายด้วยนะขึ้นป้ายเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีตามภาพที่ผมพูดเนี่ย
เพื่อให้เห็นว่าไอ้วัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อกษัตริย์นี่มันเปลี่ยนไปนี่เห็นชัดแต่สื่อในประเทศไม่ลงจะมีก็แต่เนี่ยเขียนออนไลน์กันสื่อทีวีก็คงมีบ้างนะที่เป็นทีวี YouTube อย่างผมที่ทำอยู่เนี่ยแต่ในประเทศเขาไม่ลงอยู่แล้วมาดูจุดเริ่มต้นนิดหนึ่งว่ามันหนักหนาสาหัสกว่าที่คนไม่ร้องเพลงไม่ทำความเคารพต่อสถาบันกษัตริย์เริ่มต้นจากการซ้อมก่อนที่แบ็คพริ้งเขาจะร้องเปิดจริงเนี่ยเปิดงานจริงเนี่ยเขาไปซ้อมกันก่อนภาพนี้ผมก็เพิ่งเห็นว่าโอ้โหทำกันถึงขนาดนี้นะครับอัธจันทร์ที่นั่ง VIP เนี่ยมีการกั้นคอกแล้วทำเป็นเหมือนพระราชวังเลยปรากฏว่าคนที่มาร้องเพลงเนี่ยมันมีเด็กประเทศอื่นด้วยนะมันไม่ใช่มีคนไทยดาราคนเดียวนั่นมิลลี่อะไรนั่นนะเขาก็เลยชี้บอกไอ้นั่นอะไรเนี่ยตามภาพนี่เขาก็แปลกใจมันอะไรกันนี่นี่คือภาพจริงครับที่นักร้องเขาไม่รู้เขาก็เลยชี้ว่าเกิดมาไม่เคยเห็นไปร้องเพลงที่ไหนอัศจรรย์มันก็ไม่มีใครทำซุ้มพิเศษเหมือนพระราชวังเหมือนวัดวาอารามเขาคิดว่าเอ๊ะทำไมในสนามกีฬามีวัดด้วยเลยเรื่องการไม่ร้องเพลงสรรเสริญประชาชนที่ซื้อตั๋วเข้าไปแล้วก็โห่เมื่อมีเพลงขึ้นนี้หนังสือพิมพ์ไทยไม่ได้ลงครับก็มีหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ก็คือประชาไทยประชาไทยเขาก็ลงละเอียดว่ามีผู้คนชมคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์นะครับที่กรุงเทพส่งเสียงไม่พอใจขณะเปิดเวทีเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อค่ำวันที่7มกราเป็นวันแรกที่บิ๊กแบ็คพิงค์แสดงแล้วก็มีภาพถ่ายทอดให้เห็นเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านดูกันละกันเพื่อยืนยันทางหลักฐานนะครับไม่ใช่มาประจานเดี๋ยวจะหาว่าสุนัยพูดเฉยๆยกเมฆจริงๆเขาร้องเพลงกันไอ้ที่เขาร้องโหๆนี่คือเขาสรรเสริญกันสรรเสริญพระบารมีและนี่คือภาพเต็มๆนะที่ประชาไทยเข้ามาลงคือสร้างวัดอันนี้ผมเรียกนะสร้างวัดในอัธจันทร์เป็นที่นั่ง VIP มันก็แปลกดีเหมือนกันนะเรานึกถึงคนที่เสียเงินมาดูเนี่ยกับคนที่มาดูเป็น VIP พิเศษเนี่ยนะอันนั้นไม่ได้เสียตังค์เลยนะดูฟรีนะแต่ทุกคนต้องแสดงความเคารพมันก็แปลกดีเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้ต่างจากประชาชนที่เสียภาษีให้แก่ราชวงศ์แต่ต้องทำความเคารพราชวงศ์อย่างหาที่สุดไม่ได้มันก็แปลกไปอีกมันแปลกเข้ามาแม้กระทั่งในงานแสดงคอนเสิร์ตแล้วงานแสดงคอนเสิร์ตนี้ก็เกิดวิจารณ์กันแซ่ดไปหมดนะครับแต่ที่ผมแปลกใจก็คือ1ธรรมดาเนี่ยจะต้องมีเพลงสรรเสริญเนี่ยเมื่อมีการเสด็จเช็คข้อมูลแล้วอุบลรัตน์ก็ไม่ใช่ตัวแทนพระองค์นะไม่ใช่ตัวแทนกษัตริย์นะที่จะไปนั่งดูแทนนะไม่ใช่นะก็แสดงว่าการเปิดเพลงนี่อาจจะเป็นเรื่องกลัวผีของคนจัดงานแทนที่จะเปิดคอนเสิร์ตไปเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหามีปมปัญหาดันไปเปิดเพลงและเชิญชวนให้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีคนเลยโห่ผมว่าไอ้ที่กลัวผีเลยผีหลอกเลยคะนี่พอถึงวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งแสดงอีกไม่มีแล้วก็แสดงว่าไม่มีเพลงก็ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรก็แสดงว่าไม่มีตัวแทนพระองค์เสด็จไปเมื่อไม่มีตัวแทนพระองค์เสด็จไปก็ไม่ใช่ไฟบังคับที่ต้องมี
ดันไปมีเพราะกลัวผีกลัวตำรวจจะจับหรือไงคนจัดงานก็เลยผีหลอกเลยคือประชาชนก็เลยโห่กันเมื่อมีเพลงเพราะเขาถือว่าอย่างว่าคนมีสตังค์อ่ะอุตส่าห์มีสตังค์ซื้อตั๋วไปฟังเพลงพอจะฟังเพลงแทนที่จะขึ้นต้นด้วยเพลงตึงตังตึงตังแบบที่เขาชอบกลายเป็นเพลงสรรเสริญมันก็แปลกดีนะครับคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์เริ่มต้นวิจารณ์อันนี้ผมเอาความเห็นของแต่ละคนที่เป็นเซเลบมารายงานให้ฟังคุณแอนดรูว์ซึ่งเป็นผู้ติดตามข่าวราชวงศ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่ององค์พานี่ได้รับคะแนนไปเต็มๆเพราะเป็นคนรายงานก่อนเลยนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นในขณะที่ข่าวในประเทศไทยไม่กล้าลงแล้วก็ด่าแอนดรูว์ว่าเฮ้ยมึงไปรู้ข่าวได้ยังไงแล้วก็เป็นความจริงทุกอย่างวันนี้แอนดรูว์ก็ยืนยันว่าพระองค์พาสิ้นพระชนแล้วนะครับคุณแอนดรูว์บอกว่าเพลงของเพลงสรรเสริญพระบารมีถูกคนหลายพันคนโห่ร้องอย่างกึกก้องในคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์ในกรุงเทพเมื่อเย็นวันนี้การไม่ยืนในโรงหนังเป็นการพัฒนาที่น่าอัศจรรย์อยู่แล้วแต่สิ่งนี้จะนำไปสู่ยกระดับขึ้นใหม่อีกแล้วนี่ก็คือบทบาทของอุบลรัตน์ที่คุณประวินเขาวิจารณ์นั่นแหละอันนี้ก็เตรียมวันที่10ครับพรุ่งนี้จะจัดงาน To Be Number 1อีกนะครับที่ไหนเนี่ยที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามเวลาเธอไปก็เธอไปเหมือนเจ้าทุกอย่างแต่บอกว่าเธอไม่ใช่เจ้านะแต่ว่าในทางปฏิบัติไม่ต้อนรับเธอแบบเจ้าไม่ได้นะครับทีนี้อ้าวเมื่อกี้แอนดรูว์ แมคเกเกอร์ว่าไปแล้วมาดูจรัญหน่อยแม่อาจารย์นี่ผมไม่ค่อยได้มาอ้างอิงเยอะเพราะท่านไม่ค่อยได้แสดงความเห็นอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยที่ฝรั่งเศสบอกว่าขอวิพากษ์ด้วยคนทนไม่ไหวผู้สั่งให้เปิดเพลงสรรเสริญตามโลกไม่ทันไม่รู้วัฒนธรรมใหม่ตามสถานการณ์ประเทศไทยไม่ทันหลงยุคหลงตัวสถาบันกษัตริย์ที่กำลังเสื่อมทรุดทั่วด้านเอาซะเต็มที่เลยนะแล้วก็ลงภาพที่เขาโพสต์กันทั่วไปหมดคือวิจารณ์สนั่นคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์เปิดงานด้วยเพลงสรรเสริญเหล่าบลิงส่งเสียงโห่กันระงมอาจารย์ประวินไม่พลาดงานนี้นะครับค่ำนี้ไม่เปิดเพลงสรรเสริญแล้วนะคะคือวันอาทิตย์ไม่เปิดแล้วเอาละทีนี้ไฮไลท์ก็อยู่เท่านี้นะครับนี่คือหลักฐานว่าวันอาทิตย์ไม่เปิดแล้วครับรายงานสดจากสนามสุขเมื่อวานนี้ไม่มีการเปิดเพลงสรรเสริญแล้วนะครับสงสัยกลัวสามกีบดิ้นนี่วันอาทิตย์รายงานไม่มีแล้วเอาละครับผมก็รายงานตั้งแต่ความโศกเศร้าจนถึงความยินดีปรีดาปราโมชต่อวันเกิดของสิริวรรณวลีและบังคับให้ทหารจะต้องโชว์อวยพรยังไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวมึงอวยพรไม่จริงไหมต้องเอารูปมาโชว์ด้วยจนถึงสุดสวิงลิงโก้อีโต้บินเดี๋ยวเสร็จผมล่ำลาท่านแล้วก็ผมจะเปิดให้ดูว่าขณะที่มีเปิดเพลงสรรเสริญนั้นมีการโห่กันจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมดูความสุขของอุบลรัตน์ที่คนเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าถึงประกาศข่าวสำคัญแล้วเนี่ยใส่ชุดดำกันทั้งประเทศแล้วเนี่ยคุณอุบลรัตน์ยังสุดสวิงลิงโก้อีโต้บินเหมือนเดิมหรือเปล่า นะครับก็เดี๋ยวท่านดูต่อเลยกันแล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็การเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทย
ขอให้ท่านช่วยกดไลค์ทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่วยกดด้วยครับถ้ากดแล้วไม่ต้องกดแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสครับสวัสดี